านที่อยู่ทุกวันนี้หลังจบรัก14ปีก่อนจะมีรักใหม่นี่เรียกว่าเป็นดารารุ่นใหญ่ระดับตำนานเลยค่ะสำหรับเธอคนนี้สำหรับสาวมิวละลิตาปัญโยภาสนักแสดงมากความสามารถที่ไม่นานมานี้ค่ะโด่งดังมาจากเรื่องล่าในบทมัทสอนค่ะชีวิตนอกจอของเธอนั้นเป็นคุณแม่ของลูกชาย2คนที่ขอบอกเลยว่าหน้าตาดีสุดๆค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปชมบ้านที่ชะอำของคุณมิวกันค่ะบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากๆสำหรับคุณมิวนั้นก่อนหน้านี้เธอเคยวิวาห์กับพลตำรวจโทนรบดีศศิประภานะคะแต่หลังจากใช้ชีวิตคู่กันมากว่า14ปีค่ะความสัมพันธ์เป็นอันต้องจบลงไปแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อนหน้านี้สาวมิวออกมาเปิดใจถึงชีวิตของเธอว่ามิวสนุกกับชีวิตช่วงนี้มากซึ่งรู้สึกได้เลยว่าชีวิตช่วงนี้น่าจะได้ว่าเป็นรักครั้งใหม่ค่ะที่ทำให้เธอเป็นสุขแล้วก็สดใสมากกว่าเดิมค่ะซึ่งเธอได้ทำงานทั้งพิธีกรงานใหม่ที่ทำให้มิวเปลี่ยนตัวเองได้รู้จักคนเยอะขึ้นแล้วก็คุยเก่งกว่าเดิมงานพิธีกรรายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมปีนี้มิวทำเป็นปีที่3แล้วงานนี้ทำไม่ได้เจอคนเยอะปกติเราชอบดูรายการคนอื่นชอบอ่านสัมภาษณ์แต่พอมาเป็นพิธีกรแรกๆก็ไม่กล้าถามแขกรับเชิญฟังอย่างเดียวค่ะซึ่งการที่มาทำตรงนี้ทำให้เราได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็คุยเก่งขึ้นเริ่มถามเยอะขึ้นเพราะว่าในฐานะพิธีกรเราต้องเป็นตัวแทนของคนทางบ้านมาถามการทำงานจึงสนุกมากไม่เหมือนมาทำงานเหมือนมาเที่ยวมากกว่าเวลาฟังคนอื่นเราก็นำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้เหมือนกันค่ะได้รู้จักคนเยอะขึ้นได้ทำอะไรที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับเรื่องของบทมัทสอนนะคะที่เธอได้รับบอกได้เลยว่าเป็นบทที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าเธอนั้นถ้าไม่รับก็คงน่าเสียดายอีกอย่างนะคะได้โชว์ความสามารถที่หลากหลายรวมถึงค่ะมีการแต่งตัวที่หลากหลายคาแรคเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีทั้งหลากหลายเพศด้วยทั้งตัวของเพศหญิงเพศชายซึ่งเธอก็สามารถทำออกมาได้ดีมากๆด้วยความที่ว่าเธอนั้นค่ะมีความสามารถจริงๆค่ะอย่างเรื่องล่านะคะเธอทำไม่เห็นได้เลยว่าถ้ามีลูกเป็นผู้หญิงก็คงจะห่วงมากซึ่งการมีลูกสาวเป็นเรื่องใหญ่จริงๆปัจจุบันค่ะเธอนั้นก็เลยห่วงลูกสาวคนอื่นแทนซึ่งต้องดูแลแบบไม่ให้ประมาทดูแลตัวเองลูกชายแล้วก็สอนอีกแบบคือต้องให้เกียรติผู้หญิงนั่นเองค่ะ